ตรงวันที่นะคะอย่าลืมว่าใช้เลขไทยด้วยเสร็จแล้วทีนี้ก็ค่อยๆจัดนะคะจัดเอาจัดตัวอักษรยี่สิบแปดอันนี้28นี่ก็น่าจะใหญ่กว่านิดนึงคือขนาดตัวอักษรเนี่ยนักเรียนต้องกะเองนะคะว่าจะใช้อะไรยังไงดีจะบอกเลยก็คงจะลำบากนิดนึงชื่อคนนี่ก็อาจจะใหญ่ใหญ่นิดนึงนี่ใส่ตัวเข้มคือถ้าเกิดเราจัดคำว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่กลางแล้วต่อไปคำอื่นๆแล้วก็ให้มันกลางมาเรื่อยๆนะคะปึ๊บอันนี้ไปตรงนี้ครูผู้สอนปึ๊บอันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงขอเปลี่ยนนิดนึงเอาชื่อโรงเรียนเนี่ยไปไว้บนเอาตามาไว้ข้างล่างสวยไหมเมื่อกี้มันเป็นตาโรงเรียนเนี่ยตาโรงเรียนมันอยู่บนก็ดูได้ดีนะคะแต่ตอนนี้พอมันเป็นตัวตุ๊กตาเนี่ยเราต้องคิดนิดนึงแล้วว่าเหมาะสมหรือเปล่านะคะอันนี้คือวันนี้ทำเพื่อให้รู้แนวทางเฉยๆนะคะให้รู้แนวทางในเรื่องของการสร้างใบประกาศนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่โรงเรียนบางไงกังวลอาจจะเป็นอบรมเรื่องนี้นะคะเป็นตามีภูนิดนึงนะคะวุฒิบัตรฉบับนี้มอบไว้แสดงว่าเด็กหญิงเด็กดีมีมากนะคะได้เข้าอบรมเรื่องการสร้างใบประกาศนียบัตรนะคะให้ไว้ณวันที่19มกราคมอ้าวไม่มีใครบอกเลยพอสอนี่ 20,000 ไปแล้วไม่ใช่ 2,500 แล้วเป็น 20,000 ใช่แล้ว 2,555 นะคะนางสุนทรีสาธุภาพครูผู้สอนเสร็จไหมเสร็จไวนะงะนี่นะคะหนึ่งแบบอีกแบบหนึ่งก็มีมาให้ดูอันนี้แบบไม่เป็นทางการนะมีเจ้าหมีภูเนี่ยไม่เป็นทางการส่วนแบบเป็นทางการนี่เป็นแบบนี้ปึ๊บน่านเสร็จแล้วอันนี้แบบเป็นทางการเห็นไหมคะขยายนิดนึงเอาเยอะไปแล้วเยอะไปนี่ไหมคะเป็นตาโรงเรียนมีชื่อโรงเรียนนะคะวุฒิบัตรฉบับนี้มอบให้กับใครเห็นไหมนายชยุทธเสนาวงศ์ถ้าเกิดเป็นทางการก็คือลงชื่อท่านผอ.นะคะพอไม่เป็นทางการปุ๊บติงต้องปุ๊บเป็นลงชื่อคุณครูเลยเห็นไหมได้ไหมนี่ครูโชว์แบบเป็นทางการนะคะคือสามารถทำได้อีกหน่อยจะมอบวุฒิบัตรให้นะคะสำหรับคนที่ส่งงานไม่ส่งงานสำหรับคนที่ไม่ส่งงานเนาะไหนเดินขอเดินดูนิดนึงเนี่ยพอนักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะคะอ
ขนาดของข้อความนะคะไม่ใช่เท่ากันทุกบรรทัดนะคะคือไม่ใช่ใช้ขนาดที่ขนาดเดียวกันหมดมันควรที่จะมีเล็กใหญ่เล็กคือแล้วแต่ความสมควรคำว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะใหญ่นะคะวุฒิบัตรเนี่ยอาจจะเล็กลงมานิดนึงวุฒิบัตรนะคะพอมามองที่จอวุฒิบัตรมันไม่กึ่งกลางกับคำว่าขยับนะคะขยับนิดนึงนี่นะคะนักเรียนนึกถึงกระดาษ A4 ไว้เวลาพอเราพิมพ์ข้อความไปกระจุกอยู่ตรงเดียวเห็นไหมคะของเด็กชายสุภกรมาแล้วนะคะเห็นไหมคะมองไกลๆเมื่อกี้เนี้ยดูดีเลยอ๋อนักเรียนมองที่จอโทรทัศน์นะคะพอมองใกล้ๆปุ๊บเอาตรงไหนก่อนดีตาเนี่ยมองไกลๆโอ้ได้อยู่นะมองไม่รู้ว่าเป็นตาอะไรนะคะวุฒิบัตรได้ตรงนี้ก็คือมันก็น่าจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอะแต่ท่านี้ก็ได้เด็กชายสุภกรเกื้อเซ้งได้เข้าร่วมอบรมนะคะอันนี้ก็เล็กไปเพราะบรรทัดตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะแยะเลยนะคะยังเหลืออีกเยอะก็ควรจะขยายขยายเลยค่ะปุ๊บๆขยายเลยขยายเลยขยายเป็นลองขยายเพิ่มมาได้หยุดไว้ก่อนนะคะมอบให้นะ เว้นวรรคตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมให้อีกหนึ่งเคาะนะอีกหนึ่งเคาะวันที่อีกหนึ่งเคาะข้างหลังอีกหนึ่งเคาะพศอีกหนึ่งเคาะตรงนี้เสร็จนะคะเรียบร้อยตรงชื่อครูผู้ที่จะเซ็นเนี่ยแล้วจะเซ็นตรงไหนคือมันติดกันไปหมดนะคะเอา enter ลงมานิดหนึ่งเอนเตอร์มาบรรทัดกระเด็นไหมกระเด็นทำไงอะทีนี้กระเด็นทำไงคะก็จับมันขึ้นไปสิจับอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปไหมมันไม่ไปนี่อีกอย่างหนึ่งค่ะมาตรงนี้นิดนึงรูปแบบอึ๊บนะคะเดี๋ยวครูจะไปคุมที่รูปแบบนิดนึงเอาวางกล้องปึ๊บแม่เล็กแล้วปึ๊บแค่ยางไม้บรรทัดอยู่ไหนอยู่นี่ลากบรรทัดลงมานะคะแล้วก็เพิ่มขนาดนะคะคือเราต้องใช้ทุกอย่างนะคะความรู้เดิมคือใช้ไม้บรรทัดเสร็จลากกันหน้าไอ้กันหลังเนี่ยลงมาหน่อยนึงนะคะ
แล้วก็กระเถิบไปได้ยางทีนี้เห็นไหมคะมีที่ให้ครูผู้ให้ครูเซ็นแล้วมาสิลูกมาอาจจัดให้อยู่กึ่งกลางข้างหน้านะคะเห็นไหมคะเห็นนะคือชื่อครูผู้เซ็นเนี่ยลองใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็ยังได้ค่ะใหญ่อีกลองคุมให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงใช้ตรงนี้เลยใช้ตรงนี้เพิ่มขนาดเลยคุมก่อนคุมข้อความก่อนแล้วก็ตรงตัว A ค่ะมั้ยคะมันก็จะเป็นสเต็ปอยู่ได้ค่ะได้ทีนี้เอาตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาโชว์ให้แบบเต็มๆแผ่นนี่ตัวอย่างก่อนพิมพ์นะคะเป็นไงคะสวยไหมสวยแล้วนะคะมอบให้กับสุภกรเกื้อเซ้งค่ะไม่ตบมือเลยตบมือสิตบมือช่วยกันช่วยกันนะคะสุภกรผ่านการทำใบประกาศแล้วนะคะคุณนกมอบให้มีใครอีกโอ้ยนี่มีเอากล่องสีมาด้วยอ่ะ48สีไม่ต้องระบายนะลูกนะใครที่มันเกิน2หน้านะคะพยายามให้มันอยู่หน้าเดียวกันโดยอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้านักเรียนไม่ใช้ไม้บรรทัดนะคะพอไปคลิกที่ไม้บรรทัดเสร็จเนี่ยแล้วก็มาตรงกั้นหลังอะค่ะให้เลื่อนลงมาตรงไหนตรงนี้ตรงขอบกระดาษด้านล่างอะค่ะขอบกระดาษด้านล่างตรงนี้ค่ะเดี๋ยวใช้นี่ดูให้นิดหนึ่งนะคะแว่นขยายมาแล้วนี่คือพอนักเรียนไปคลิกที่ไม้บรรทัดปุ๊บนะคะมันจะมีขอบอยู่ด้านข้างเห็นไหมคะนักเรียนลากลงมาเลยขอโทษค่ะอุฟรีดไว้นี่ไปคลิกที่ไม้บรรทัดตรงนี้นะคะขอบริมนี้นะคะมันก็จะมีเส้นไม้บรรทัดขึ้นให้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะนักเรียนก็ดึงระยะขอบเนี่ยให้มันลากลงมาอีกนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบแบบนี้นะคะก็ไปที่เขาโครงได้นะคะเรื่องระยะขอบนะคะนักเรียนก็ไปตั้งให้มันทำไมคะกำหนดเองด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะพอกำหนดเองเนี่ยมันจะอยู่ที่ 0.75 เองแต่ครูจะไม่มาที่นี่ค่ะเพราะว่ายุ่งยากนะคะก็จับลากลงมาเลยนะคะได้ไหมแล้วก็ตรงนี้บางคนพิมพ์ไปแล้วเนี่ยชื่อคนเนี่ยกับตำแหน่งมันจะห่างกันเกินไปนะคะนักเรียนก็ไปที่นี่เลยค่ะไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็ไปเลือกแบบไม่มีการเว้นวรรคระยะห่างนะคะแค่นี้เองชื่อก็จะติดกับตำแหน่งแล้วนะคะถ้าเกิดนักเรียนเลือกเป็นปกติเนี่ยชื่อกับตำแหน่งเนี่ยมันจะห่างกันเกินไปนะคะฉะนั้นคุมชื่อกับตำแหน่งแล้วก็เลือกไม่มีการเว้นระยะห่างนะคะเลือกตรงช่องที่2ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองนะไหนใครเสร็จอีกไหมมีใครให้นำเสนออีกไหมคะเวลาพอเราจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถเลือกกระดาษได้ถ้าใช้กระดาษ A4 ธรรมดาสีขาวๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังช้างกระดาษสีนิดนึงนะคะที่มีความแข็งนิดนึงนะคะมันก็จะดูดีขึ้นได้ไหมนี่ไงระหว่างชื่อกับตำแหน่งนะคะ
มันห่างไปนิดนึงให้เลือกแบบไม่เว้นวรรคเมื่อกี้เพิ่งบอกสุปกรณ์ไปว่าแล้วตรงไหนจะให้คุณครูเซ็นเห็นไหมคะนักเรียนต้องยศลงมาอีกแล้วจัดใหม่ค่ะจัดใหม่จะให้อยู่กึ่งกลางใหม่มันเว้นวรรคเยอะไปใช่ไหมคะนี่คุมแล้วก็ไปเลือกที่แท็บหน้าแรกเลือกไม่มีการเว้นวรรคแล้วเพิ่มขนาดตัวอักษรใหม่ทีนี้มันจะเว้นวรรคลงจากเดิมเนี่ยน้อยแล้วจัดข้อความทั้งหมดให้อยู่กึ่งกลางค่ะให้ข้อความใหญ่กว่านี้เยอะใหญ่กว่านี้นักเรียนใช้ขนาดที่22เนี่ยไม่ได้นะคือมันเล็กไปเดี๋ยวจะดูของครูนะว่าใช้ขนาดที่เท่าไหร่ของครูนะคะบรรทัดแรกคำว่าโรงเรียนเนี่ยใช้ขนาดที่48แล้วคิดดูนักเรียนใช้ที่22ครึ่งเลยนะบรรทัดที่2ของครูใช้36บรรทัดที่3 36บรรทัดที่4 36บรรทัดที่5 36บรรทัดที่เป็นชื่อเนี่ยใช้26นะคะอันนี้คือกะเอาทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะให้ชื่อคนใหญ่กว่านิดนึงเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะบางอันเนี่ยชื่อคนก็จะให้เด่นขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมนักเรียนใช้แค่22นักเรียนคิดดูเดี๋ยวครูจะปรับให้เป็น22ดูดิมันเล็กมากเลยมันถึงนักเรียนจะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วก็เถอะมันมองแบบจุ๋มจิ๋มไปนิดนึงเห็นไหมนี่ขนาด22นี่เมื่อกี้ของเพื่อนเป็นแบบนี้ขนาด22คือมันเล็กอะแล้วมันไม่เหมาะสมนะคะย้อนกลับคืนสู่สภาพปกตินี่นะคะในเมื่อกระดาษ A4 ต้องกว้างขวางใบใหญ่โตนะคะก็ทำให้มันเต็มๆนิดนึงอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างชื่อตรงนี้นักเรียนพิมพ์อะระยะห่างนะคะตรงนี้ระยะห่างต่อบรรทัดเนี่ยมันห่างอย่างนี้สวยงามแต่พอตรงชื่อกับตำแหน่งเนี่ยมันห่างกันไปเนี่ยมันมองไม่สวยนะคะให้นักเรียนไปคลิกที่แท็บหน้าแรกนะคะคลิกแท็บหน้าแรกเสร็จแล้วไปที่ไม่มีการเว้นระยะห่างนะคะคลิกไป1ครั้งช่องว่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมันจะเล็กลงนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะก็พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ปึ๊บใส่กระดาษเรียบร้อยพิมพ์เสร็จปึ๊บนะคะก็มาเอาเครื่องพิมพ์เรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้โดยที่ครูใช้กระดาษสีชมพูนะคะเห็นไหมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปให้ท่านผอ.เซ็นชื่อให้แต่ว่าเด็กหญิงเด็กดีมีไหมในโรงเรียนเราไม่มีเนอะที่จริงมันบอกว่าเด็กหญิงเด็กดีจะมีมากนะคะเสร็จแล้วแบบนี้เองแค่นี้เองนะคะได้ไหมได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะใครที่อยากจะเอาไปดัดแปลงในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะนำใบประกาศแบบนี้นะคะไปดัดแปลงได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ